กันที่เรื่องของการตรวจสอบการทำลายป่าทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมที่จังหวัดอุบลราชธานีครับโดยเมื่อวานทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกับกำชับตำรวจท้องที่ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการค้าไม้พยุงโดยผิดกฎหมายแล้วก็ให้เร่งรัดทำการสืบสวนขยายผลการจับกุมผู้กระทำความผิดหลังจากที่ผลการจับกุมนั้นลดลงครับโดยทางพลเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตอุทยานแห่งชาติภูจองนางยอยโดยได้รับฟังบรรยายผลการปฏิบัติในปี2558ที่ผ่านมาโดยสรุปมีเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด779รายจับกุมผู้กระทำผิดได้273รายจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด515คนคิดเป็นร้อยละ35ซึ่งทางพลตำรวจเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้ตำรวจท้องที่ได้ช่วยการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดให้มากขึ้นส่วนของการจับกุมไม้พยุงเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี2557กับปี2558ปรากฏว่าผลการจับกุมนั้นลดลงร้อยละ 62.72 ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากปริมาณไม้พยุงที่ลดลงแต่อัตราส่วนที่มีการแจ้งเหตุต่อการรู้ตัวผู้กระทำความผิดนั้นมีเพียงร้อยละ 35.2 ซึ่งทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้หัวหน้าสถานีตำรวจไปทำการขยายผลการจับกุมผู้กระทำความผิดให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งก็ได้กำชับให้เพิ่มจุดตรวจจุดสกัดมีการบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็กำชับให้ทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดที่รับผิดชอบไปวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับห้วงเวลาจุดเสี่ยงโอกาสที่จะมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับไม้พยุงเพื่อนำมาวางแผนกำหนดจุดตรวจจุดสกัดให้ครอบคลุมและก็เพิ่มความถี่ในห้วงเวลาที่มีการลำเลียงออกนอกประเทศพร้อมทั้งยังให้เร่งสืบสวนขยายผลหาตัวผู้กระทำความผิดโดยอาศัยพยานหลักฐานตลอดจนคำให้การซัดทอดของผู้ต้องหาและยังให้กำหนดพื้นที่เป้าหมายเสี่ยงหมู่บ้านเป้าหมายในการระดมกำลังกวาดล้างอย่างจริงจังอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งซึ่งก็จะเน้นไปที่ความผิดเกี่ยวกับไม้พยุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการกระทำความผิดโดยการเข้าตรวจค้นให้ทำการจับกุมยึดตามหลักยุทธวิธีตำรวจพร้อมกันนี้ให้ทำการอบรมอาสาสมัครภาคประชาชนเพื่อที่จะคอยแจ้งข่าวและเป็นหูเป็นตาในการช่วยสอดส่องดูแลและก็ยังให้มีการจัดตั้งกลุ่มแอปพลิเคชัน LINE เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อประสานงานในการสื่อสารในการแจ้งเหตุต่างๆนอกจากนี้พลตำรวจเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้สั่งกำชับห้ามไม่ให้ข้าราชการตำรวจทุกนายเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์กับการค้าไม้พยุงที่ผิดกฎหมายโดยเด็ดขาดซึ่งหากตรวจพบจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางวินัยอย่างเด็ดขาดและจะได้ลงโทษผู้บังคับบัญชาที่ไม่กำกับดูแลด้วยครับ